สวัสดีครับพบกับ Chicken Hunter นะครับวันนี้นะครับมาอยู่กันที่ ID 8นะครับจากการที่เปิดได้โทวะนะครับ ID 8ก่อนหน้านี้ก็ได้จระเข้เพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวจะไปตะลุยหอคอยกันนะครับผมเองก็ติดอยู่เหมือนกันนะด่าน56นะครับคือไม่ได้เล่นทุกวันแหละแต่ว่าพอเล่นปุ๊บก็เฮ้ยไม่ผ่านมันติดจริงๆนะมีความรู้สึกว่ามันจำเป็นจะต้องมีตัวธาตุน้ำหมดโหดซึ่ง ID นี้ของผมเนี่ยมันยังไม่มีธาตุน้ำหมดโหดครับมีแชมเปญก็ยังโหดไม่พอนะผมก็เลยยังไม่ได้เล่นนะครับพอวันนี้ได้โทวะมาแล้วนะครับได้จระเข้เข้ามาเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะช่วยผ่านด่านได้หรือเปล่านะครับคำถามเรื่องหอคอยอันนี้ถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับทุกวันเลยนะว่าหอคอยจะรีเซ็ตเมื่อไหร่นะครับอันนี้ต้องบอกนะครับว่าไม่มีข้อมูลเลยนะครับแม้กระทั่งทีมงานคือทีมงานทุกประเทศก็ไม่มีข้อมูลนะมันอยู่ที่ผู้พัฒนาอย่างเดียวเลยนะครับว่าเขาจะปล่อยมาเมื่อไหร่นะครับซึ่งคลิปล่าสุดในเพลย์ลิสต์หอคอยเนี่ยผมได้คาดการว่ามันน่าจะมานะครับทุกๆประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนผมตีไปประมาณ2เดือนนะคิดว่า2เดือนครับจะอัปเดตมา1ครั้งครั้งนึงเนี่ย10ด่านนะ10ด่านนี่ก็จะมีกบม่วง2ตัวนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะต้องรอดูนะครับผมนับตั้งแต่ออกมาตอนแรกครับอัปเดตครั้งที่1เดี๋ยวรอดูครับว่าอัปเดตอีกเนี่ยมันจะเป๊ะเหมือนเดิมไหมคือข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ผู้พัฒนาอย่างเดียวเลยนะครับเวลาที่อะไรออกมาเนี่ยผมจะเทียบเคียงดูย้อนหลังหมดเลยอย่างเช่นแสงมืดอันนี้คือจะรู้กันหมดแล้วเพราะว่าสเต็ปมันจะเป็นแบบนี้อันนี้เผื่อคนยังไม่รู้นะแสงมืดเก่าแสงมืดใหม่เนี่ยพอมันมาปุ๊บ1ครั้งมันจะเว้นไป3เดือนนะถึงจะมาใหม่อีกครั้งนึงนะครับอย่างเดือนที่แล้วมกราคมแสงมืดเก่านะครับก็จะเว้นไป3เดือนกุมภามีนาเมษามาอีกครั้งนึงก็คือพฤษภาคมนะครับพฤษภาคมจะเป็นแสงมืดเก่าอันนี้คือตรงรอบนะคือบางทีมันก็มีมานอกรอบนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้มาแบบเป็นโคตรแสงโคตรมืดเหมือนมกรามกรามันจะพิเศษนะถ้าเกิดเป็นพวกทั่วไปมันก็จะมาไม่กี่ตัวนะ2ตัวบ้าง3ตัวบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามเผื่อมีการเปลี่ยนข้อมูลนะครับอย่างแสงมืดใหม่ตอนเริ่มต้นมันเป็นพฤศจิกาใช่ไหมมันก็จะเว้นนะครับธันวามกรากุมภาฉะนั้นเดือนหน้ามีนาคมครับก็ตกที่รอบของแสงมืดใหม่นะครับเป็นเดือนครบรอบปีของเกมรายเลนเจอร์ด้วยนะก็ครบรอบ8ปีนะกิจกรรมต่างๆของแจกต่างๆเยอะแยะแน่นอนนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวไปลุยกันดีกว่าเพื่อที่จะตามล่านะครับกบนะครับผมเน้นไปที่กบม่วงนะคือผมจะเฮ้ย ID อื่นๆผมก็ยังมีติดไม่ได้เล่นนะส่วนใหญ่จะไม่ได้เล่นนะครับ56ผมจะเอาแค่ผ่านพอนะครับ57ก็ด้วยนะ58ก็ด้วยครับเพราะว่าเป้าหมายผมอยู่ที่59กับ6060เนี่ยเรารู้แล้วนะครับว่าต้องใช้ตัวบัฟสะท้อนโอ้ ID นี้มีตัวบัฟสะท้อนไหมส่วน59คงต้องจัดแต่ว่องไวจริงๆเดี๋ยวมาดูกันว่าจะผ่านไหมนะครับโอเคทีมนี้นะครับผมต้องพึ่งเพื่อนสนิทหนึ่งนะเอาเพื่อนของ ID ผมนะครับเพราะว่าผมพยายามจัดตัวให้นะไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจากการที่ผมเนี่ยได้โทวะมานะครับได้จระเข้มานะครับมันจะช่วยได้ไหมผมควรจะเปลี่ยนทีมด้วยนะน้องๆครับที่เล่นไม่ผ่านอันนี้ต้องอดทนนะคือผมเข้าใจเลยนะครับว่า ID สร้างใหม่เนี่ยมันจะยากคือถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนหอคอยใช่ไหมหอคอยก็จะผ่านกันง่ายๆเลยนะครับID สร้างใหม่เนี่ยถ้าเกิดเปิดได้ตัวดีๆนิดนึงเนี่ยมันก็ผ่านได้สบายๆนะคือแบบนิ้วทิปเอาตรงๆนะนิ้วทิปแล้วก็เคลียร์กันแบบสบายๆเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนระบบไปแล้วนะครับซึ่งอะไรที่ระบบมันเปลี่ยนไปแล้วทำใจผมใช้คำว่าทำใจนะเขาปรับไปแล้วครับทุกอย่างก็ต้องเดินหน้านะเราก็ต้องพัฒนาทีมกันไปนะครับเหมือนด่านยากนี่แหละด่านยากที่ผมจะติดหลาย ID สักนิดนึงนะครับมันต้องรอนะรอจนกว่าเราจะได้แบบเรนเจอร์นะครับตัวที่แบบเฮ้ยใช้ช่วยผ่านด่านได้อะไรประมาณนี้เฮ้ยดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นนะครับเรนกลางเดี๋ยวผมขอส่องดูนิดนึงเรนสุดท้ายเรนนี้ต้องตีซันลี่ให้แตกจะแตกไหมเฮ้ยตรงกลางดูจะไม่ไหวแล้วนะข้างบนจะรอดไหมข้างล่างโอ้โหตรงกลางไม่ไหวแล้วที่เหลือข้างล่างตีให้แตกหน่อยไม่แตกตรงกลางฮึบโอ้โหติดตัวเดียวเหลือตัวเดียวจริงจะผ่านไหมเนี่ยอ้าวผ่านพอดีโอ้โห
โอ้โหอันนี้คือสุดนะเฮ้ยแสดงว่าได้ผลนะครับอย่างที่ผมบอกแหละนะครับว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีเรนเจอร์นะครับออกมานะครับแล้วก็ช่วยหัวนี่คือช่วยจริงนะคือผมติดตั้งแต่ตอนที่มันออกมาวันแรกจริงๆนะวันนี้คือไม่ผ่านเลยนะครับอ่ะโอเคไปต่อโอ้โหเหนื่อยเลยครับเหนื่อยจริงๆเกือบจะไม่ผ่านเอานะครับผมใช้ไอดีผมเองนะเนื่องจากว่าผมคัดเรนเจอร์มาเลยนะครับคือคิดว่านะครับมันน่าจะต้องมีศัตรูบางตัวเนี่ยที่เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะเกรียนนะครับไม่ใช่ดิเป็นไฟดิต้องเป็นไฟนะครับที่ค่อนข้างจะเกรียนนิดนึงนะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องการน้ำนะครับโอ้วันนี้แร่ไม่พอปล่อยตัวแล้วอะปล่อยไปแป๊บเดียวนี่แบบตึงแล้วนะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกตัวนะผมแค่รู้สึกว่ามันน่าจะต้องมีบางตัวนะครับซึ่งยังไม่ได้ไปแกะข้อมูลดูเลยนะมาถึงเลนล่างนี่ตึงแล้วนะครับต้องระวังนะครับศัตรูนะครับมีก๊อปปี้นะครับข้างบนเนี่ยโอ้โหเป็นไงโตวะข้ามมาเฉยเลยครับงงเลยครับข้างบนแห่กันมาเป็นขยงเลยทีเดียวสังเกตเลยนะครับว่าไฟกับน้ำโอ้โหระวังจริงๆอ่ะระวังเลยวะระวังเลยนะโทวะมันระวังเลยวะอะไรเล่าระวังเลยนะโทวะนี่คือมันก๊อปเรามานี่ข้ามเลยนะครับข้างบนเหลือตัวเดียวละโอเคน่าจะรอดละต้องให้โทวะข้ามไปซ้ำมันสักนิดนึงนอกนั้นเลนอื่นไหวไหมเลนล่างโอเคครับเลนล่างค่อยๆเดินมาครับเลนบนผมต้องพึ่งโทวะแล้วล่ะนะครับเราเริ่มจับทางได้แล้วนะครับว่าน้ำนะครับเฮ้ยแร่ไม่พอปล่อยตัวแล้วโอ้โหโอเคเรียบร้อยนี่อันนี้ชัดเลยนะโอ้โหคือแบบเป็นตัวที่ค่อนข้างจะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ58โอเคไปลุยกันครับจะไหวไหมเลนกลางผมต้องปรับทีมนิดหนึ่งเลนกลางครับอาจจะต้องใช้ตัวบินนะครับผมเอาตัวนี้ออกไปก่อนทีนี้มีบินอยู่นะโอเคว่องไวไฟนะครับคือตัวผลักนะครับด่านพวกนี้จะค่อนข้างจำเป็นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผลักไปลึกๆนะครับมันจะได้เข้าไปตีป้อมได้อะเลนกลางครับจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับอันนี้ผมจะเรียกเพื่อนๆคนอื่นๆดูบ้างเพราะว่าทีมผมเองผมไม่ได้จัดตัวบินนะไม่เป็นไรเรียกไปก่อนอะเรียกไปก่อนโอเคอะมาลุยกันครับ58ไปครับเลนกลางนี่ต้องนี่เลยครับเลนกลางนี่เน้นเลยครับด่านนี้ผมจะเน้นทีมแรกทีมเดียวผมจะเน้นแค่นี้เลยนะครับที่เหลือก็ผมปล่อยเลยครับนี่ย้อนไปนู่นเลยโอ้โหน่าจะเป็นด่านที่ถ้ามีตัวนะคือถ้ามีตัวผมว่ามันก็จะง่ายนะครับตีแตกไปแล้วนิดนึงครับโทวะจะไม่มีผลกับบอสคือมันจะไม่เดินข้ามบอสซึ่งไม่มีผลอยู่แล้วนะครับเราต้องการตีบอสอยู่แล้วนะเราไม่ต้องการให้แบบว่าเดินข้ามบอสครับข้างล่างโอ้โหเกือบแล้วไงเกือบแล้วไงแตกอยู่ดีครับไม่ไหวจริงๆครับผมต้องออกมาจัดทีมใหม่เมื่อกี้เราเห็นว่าเขาบอกว่ามืดได้เปรียบนะครับแม้ว่าตัวมูนเยลลี่ครับลำยนต้องบอกว่าในหอคอยเนี่ยมันไม่ติดนะผมไม่เห็นมันติดลำเลยนะครับแต่เขาบอกว่ามืดได้เปรียบคิดว่าดาเมจน่าจะได้อยู่นะต้องปรับทีมนิดนึงนะครับโอเคไปลุยกันต่อครับผมไปปรับทีมเพื่อนด้วยนะเปลี่ยนตัวครับคือนะครับด่านกลางครับด่านกงครับยังไงก็ต้องใช้ว่องไวในการจ่อนะแต่ไม่เหมือนสเตจพิเศษนะครับกับสเตจวิ่งที่ไหวพริบจะตีได้ดีสุดอันนี้เป็นข้อมูลเกมนะนี่เขาเปลี่ยนมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วผมต้องห้ามปล่อยโทวะนะครับในเลนอื่นนะเลนกลางปล่อยได้ครับเลนกลางปล่อยได้เลนอื่นๆครับห้ามเลยนะครับเพราะว่าถ้าโดนครับ
ก๊อปปี้ไปนะครับก็จุกเลยนะครับโดนก๊อปปี้ไปนี่เขาเดินข้ามมาเลยนะครับเน้นกันที่เลนกลางนะครับดูว่าจะเจาะไหวไหมนะครับโอเคที่เหลือก็ต้องเติมนิดนึงนะเติมของก่อนไม่ไหวครับโอเคได้เจาะแล้วโอ้โหแต่ข้างล่างไม่ไหวมืดได้เปรียบใช่ไหมดูนี่ว่าจะได้เปรียบจริงไหมข้างบนก็หมดเหลือ30กว่าเปอร์แล้วโอเครอดไหมรอดไหม7เปอร์แล้วเรียบร้อยโอ้โหไม่รู้เพื่อนตัวไหนเนี่ยขอบคุณเพื่อนที่มาช่วยตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้โหแต่ว่าตีป้อมแบบรัวเหลือเกินโอ้โหแบบนี้ชัดเจนนะเปลี่ยนทีมเราได้ผลเลยนะครับผ่านจนได้อันนี้ผมตัดต่อนะเพราะว่าเล่นไม่ผ่านไปหลายรอบมากนะครับคือยาวเกินนะไม่ผ่าน 5-6 รอบนะครับผมเลยตัดดีกว่านะแล้วก็ออกมาจัดทีมใหม่แล้วก็จัดทีมเพื่อนนะครับอันดับ59อันนี้เริ่มจะมีปัญหาแล้วนะเนื่องจากว่าต้องใช้ว่องไวล้วนเลยโอ้โหโทวะบ๊ายบายครับว่องไวล้วนครับเรนเจอร์เรามีพอไหมเพราะว่าเราต้องการกบม่วงนะครับงานนี้ต้องว่องไวแล้วนะโอเคเท่านี้น่าจะพอเอลิสเอาเวลาเอลิสตัวเดียวครับแต่ว่าเรียกเพื่อนไม่เกี่ยวนะเรียกเพื่อนเป็นอะไรก็ได้นะครับดันโกงโอเคครับน่าจะได้ลุ้นอยู่นะครับอาจจะเล่นหลายรอบตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าดันโกงเนี่ยเราต้องลุ้นครับว่าตำแหน่งของโกงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคิดว่าไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่โอ้โหแต่ว่าเลนล่างนะครับกลงมาอยู่สุดนู่นเลยนะครับรอบนี้เราไม่ได้ตัวใหม่เข้ามาช่วยเลยนะเราต้องพึ่งเพื่อนเลยนะครับผมจะใช้เอลิสกับแชมเปญนะครับในการช่วยยิงผลักไปยังแนวหลังครับสังเกตกันเอานะใครเห็นช่วยบอกด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมจะโฟกัสไปในหลายๆจุดนะเวลาเราทำคลิปเนี่ยเผื่อบางคนจะแบบว่าเล่นแบบตั้งใจดูจริงจังนะครับรอบนี้ไม่น่าจะไหวแล้วตำแหน่งกรงมันลึกเกินไปนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะว่าด่านนี้นะครับแต่มันเลือกอะไรไม่ได้มันเราต้องเอาภารกิจนะเขาบอกว่าถ้าแสงเสียเปรียบนะครับเดี๋ยวก่อนนะถ้าแสงเสียเปรียบแสดงว่าศัตรูเป็นมืดงงนะถ้าแสงเสียเปรียบมันจะเสียเปรียบอะไรเพราะว่าแสงเจอมืดมันก็จะ3เท่าใส่กันไม่ใช่หรอแต่เราไม่มีอยู่แล้วนะโอเคต้องสักรอบนึงนะครับเน้นให้กรงนะครับมันไม่อยู่ลึกมากเกินไปนะครับมาแบบนี้น่าจะได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมข้างบนครับต้องให้แชมเปญยิงดูนะแชมเปญครับใช้ได้นะครับแชมเปญเนี่ยมันจะช่วยนะครับยิงกระเด็นครับไปเรื่อยๆนะครับแต่ดาเมจนี่อาจจะหวังผลมากไม่ได้นะข้างล่างเคลียร์ครับเหลือ2เลนบนเท่านั้นครับโอ้แต่อยู่ไกลนี่เหนื่อยเลยครับน่าจะไม่ผ่านนะน่าจะไม่ผ่านครับต้องเรียกเพื่อนที่มีบินต้องเรียกเพื่อนที่มีบินนะครับน่าจะได้อยู่อันนี้ดีนะเนี่ยข้างล่างนี่ยันได้นานโอ้แต่ข้างบนไม่ไหวครับสุดท้ายไม่ไหวออกเลยจริงออกดีกว่าโอเคเปลี่ยนทีมอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่ไม่ผ่านน่าจะแบบมี20ตาได้นะคือไม่ไหวจริงๆนะครับด้วยความที่ว่าผมต้องการกบไฮเปอร์นะครับก็เลยต้องจัดสายว่องไวนะครับคือถ้าเกิดจัดตัวปกติเนี่ยน่าจะผ่านได้ไปนานแล้วนะผมเห็นมีสลิปป้อมบึ้มนะครับร่าง8ดาวธรรมดาก็จับมาตีบวกใช้งานเลยนะครับแล้วก็เอาเอลิสมาใช้ด้วยครับตึงมากเดี๋ยวรอบนี้ถ้าไม่ไหวนะผมจะใช้ตัวปกติแล้วนะเดี๋ยวผมจะใช้ตัวปกติแล้วนะคือไม่ไหวจริงๆนะครับเอาแค่มันผ่านๆไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวขอเรียกเพื่อนในกิลด์นะครับใช้ไปก่อนโอเคมาดูกันครับคือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะติดเรื่องของตำแหน่งกรงนะคือตำแหน่งกรงมันแบบค่อนข้างจะวางน่าเกลียดมากนะครับมันก็เลยผ่านยากเลยนะแล้วยิ่งไอ้ตัวหมวกเนี่ยมันชอบวิ่งมาขวางนะวิ่งมากินระยะนะครับผมว่านะไปเอากบม่วง1ตัวก่อนดีกว่าผมไม่ผ่านมาน่าจะมี20ตานะ
นี่ที่เห็นนี่ผมตัดต่อคลิปทิ้งไปหมดเลยนะเพื่อนนี่แบบว่าโอ้โหเรียกจนเปื่อยแล้วเรียกเพื่อนจนเปื่อยละเอาผมว่ารอบนี้ผมไม่น่าจะไหวแล้วนะตัดทีมปกติดีกว่าเพื่อที่จะเอาเคลียร์แบบง่ายๆนะครับผมว่ามี20กว่ารอบอะดูขนนกของเราแล้วกันนะครับคือไม่ไหวนะค่อนข้างยากมากนะเพราะด้วยตำแหน่งกรงด้วยแหละแล้วก็ผมก็ไม่มีตัวบินว่องไวนะครับผมจัดทีมปกติดีกว่าโอเคเปลี่ยนทีมแล้วไม่ไหวแล้วนะเล่นเยอะมากครับเล่นเยอะมากจริงๆอันนี้คือบอกเลยนะว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับผมใช้แบบนี้แล้วกันโอเคไม่สนละเดี๋ยวค่อยมาไล่เก็บย้อนหลังนะอันนี้คือมันเยอะจริงๆนะผมแบบไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วเอาผ่านแบบด้วยวิธีปกติดีกว่ามาดูกันครับพึ่งโทวะเป็นหลักครับเพราะว่าโทวะมันเดินข้ามนะโอ้โหทำไมโทวะไม่เป็นว่องไวถ้าโทวะเป็นว่องไวนี่ด่านนี้จะเป็นด่านที่ถือว่าค่อนข้างจะง่ายมากเลยนะสำหรับของผมนะคือพอใช้ว่องไวล้วนมันไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้มาโทวะพ่อเอ้ยเดินข้ามไปตีป้อมให้ผมหน่อยอันนี้เพื่อนผมยังไม่ได้เรียกเลยนะยังไม่ได้เรียกเพื่อนเลยนะครับโอเคอันนี้ดูง่ายขึ้นเลยนะเห็นไหมคือบางทีมันเป็นเรื่องของตัวเรนเจอร์จริงๆเลยนะที่มันไม่ผ่านเนี่ยมันอาจจะขาดแบบตัวจิ๊กซอสำคัญนะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวบินได้นะครับผมไม่มีนะไอ้ดีหลักผมไม่มีตัวบินว่องไวนะครับมีแต่ตัวบินพลังนะซึ่งเดี๋ยวภารกิจมันก็ไม่ผ่านอยู่ดีนะครับตรงนี้กลายเป็นขนมกรุบเลยนี่พอจัดเต็มทีมปุ๊บง่ายได้เลยทีเดียวอันนี้ผมทนไม่ไหวจริงนะประมาณ20กว่ารอบผมว่าน่าจะมีเฉียดๆ30รอบอยู่เหมือนกันนะโทวะเรียบร้อยโอ้โหทนเหนื่อยอยู่ตั้งนานนะคือคิดว่าจะผ่านนะเพราะว่าว่องไวของผมเนี่ยเฮ้ยแต่ละตัวมันก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าตำแหน่งกรงครับอยู่ลึกมากบางทีเหลือแบบกรงสุดท้ายอะแต่แบบว่าโดนศัตรูดันมาลึกมากนะอันนี้ยอมครับเดี๋ยวค่อยมาไล่เก็บเนี่ยเหลือตรงเนี้ยนะว่องไวอย่างเดียวเลยโอเคสุดท้ายครับตรงนี้เอาอะไรก็ได้แต่เราเคยเล่นมาแล้วนะครับว่าต้องใช้ตัวบัฟสะท้อนไม่งั้นเนี่ยมันตานานนะอันที่ผมมีบัฟสะท้อนนี่เลยโอ้เกียร์เกียร์อีหยังวะเกียร์อะไรเนี่ยผมมีตัวเดียวใช่ไหมโอ้โหเกียร์นี่คือแบบว่าไม่เป็นไรมีบัฟสะท้อนตัวเดียวแทนตัวอะไรดีแทนนี้แล้วกันโอเคผมจัดแบบนี้เพราะว่าตอนแรกสุดเนี่ยมันยังเป็นร่างแตะดาวธรรมดานะครับยังไม่ได้สลับเป็นอัลตร้าแล้วก็แบบยังไม่ได้ตีบวกนะครับมันก็เลยแบบว่าใส่เกียร์แบบนี้นะโอเคมาบัฟสะท้อนจะจบไปปล่อยไปก่อนนะครับเดี๋ยวเห็นบอสออกมาเมื่อไหร่ก็ค่อยหย่อนบัฟสะท้อนนะครับมาให้หมดครับเรนนินก็ด้วยนะครับเรนนินนี้ประคองไว้นะนี่เหลือหนึ่งเลยนี่เรียบร้อยง่ายดายเลยครับสุดท้ายนะผมติดอยู่ด่านเดียวจริงๆครับได้กบม้วนเพิ่มไปหนึ่งตัวนะครับก็เป็นตัวที่19นะอาคาดอีกหนึ่งตัวครับเดี๋ยวผมค่อยมาไล่เก็บที่หลังนะคือมันต้องมีสักรอบนึงแหละแต่ผมเนี่ยเล่นไปมี30รอบเอาตรงมี30รอบนะครับผมแบบตัดต่อแล้วตัดต่ออีกนะมันไม่ผ่านจริงนะซึ่งเรียกเพื่อนมาเนี่ยเพื่อนเนี่ยบางทีเพื่อนกวาดให้เลย1เลนผ่านนะแต่เลน2นะครับอีก2เลนที่เหลือเนี่ยทีมผมมันไม่ได้จริงคือมันเจาะไปไม่สุดนะคือตัวนะครับเอลิสเนี่ยจริงๆเนี่ยมันน่าจะแบบว่าช่วยได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่ไหวนะคือตัวค่อนข้างจะปลอดนะครับบทสรุปนะจบเรียบร้อยครับจบนี่คือจบแรกเนี่ย56ด้วยความที่ว่าผมได้โทวะถ้าไม่ได้โทวะผมจบอยู่เหมือนกันนะโทวะนี่แบบกลายเป็นตัวทีเด็ดเลยนะครับที่ช่วยผ่านได้ง่ายดายมากนะก็ใครเปิดได้นะครับก็ปั้นแม็กซ์นะใส่เกียร์ดีๆสักนิดนึงครับอย่างที่บอกนะครับว่าหลักๆเนี่ยสเตจยาก
สเตจยากเนี่ยเน้นไปที่ลำนำเยาวยวนครับส่วนหอคอยนะครับก็จะแบบเล็กๆน้อยๆตัวผลักกระเด็นตัวเดินข้ามตัวบินข้ามไปตีกรงครับหรือว่าป้อมกลางครับถ้าได้มาเนี่ยมันก็จะช่วยผ่านด่านฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ได้คือผมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคือบางทีเรื่องของเทคนิคเนี่ยมันก็ช่วยได้อยู่แต่ว่าบางทีเรนเจอร์กับเกียร์เนี่ยมันยังไม่พอนะหรือว่าตัวธาตุยังไม่พอนี่ผมติดมาค่อนข้างจะนานอยู่เหมือนกันนะสังเกตนะครับไอดีอื่นผมก็มีติดอยู่นะ56นี่ถือว่ายากแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปได้เล่นไอดีอื่นมีตัวครบนะครับแต่ว่าขี้เกียจจะเกียร์ครับเกียร์นี่เป็นพันชิ้นนะต้องมานั่งไล่ลบนะครับไม่งั้นเนี่ยมันเข้ามาเล่นไม่ได้นะสุดท้ายวันนี้ไอดี8ผมก็เพิ่งจะสุดนะอันนี้คือเพิ่งจะสุดฉากในวันแรกนะครับก็คัดกบไป1ตัวเดี๋ยวค่อยมาไล่เล่นกันที่หลังครับว่าจะเก็บกบม่วงตัวสุดท้ายได้หรือเปล่านะโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับใครยังไม่ผ่านก็เอาใจช่วยนะถ้าได้เรนเจอร์ตัวจิ๊กซอนะครับในการช่วยผ่านด่านหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่บอทอาจจะง่อยๆเรียกเพื่อนมาช่วยได้นะครับถ้าเป็นด่านกงตำแหน่งกงมางามๆหน่อยแบบมาอยู่หน้าๆเยอะๆหน่อยเนี่ยมันก็ช่วยได้อยู่นะโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ